มาต่อที่นางรัศมีศรีประเสริฐนักกีฬายกน้ำหนักคนพิการลาวสามารถคว้าเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนครั้งที่11ที่อินโดนีเซียในวันที่1สิงหาผ่านมารัศมีลงแข่งรุ่นน้ำหนักบ่เกิน41กิโลยกน้ำหนักรวมได้73กิโลได้ที่2หรือเหรียญเงินและยกรวม3ครั้งรวมได้140กิโลได้อีก1เหรียญเงินมาครองเหรียญคำเป็นของเจ้าภาพอินโดนีเซียยกได้144กิโลและเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ยกได้135กิโลต่อกับผลงานดังกล่าวท่านนางพิจิกาบุญก้วงหรือนางโบได้มอบเงินรางวัลให้นางรัศมีศรีประเสริฐ15ล้านกีบเพื่อสมเสริมผลงานที่ญาติมาได้และให้กำลังใจแก่นักกีฬาในวันที่2สิงหานี้ติดตามท็อปเปี้ยเหล่าพักดีจะลงแข่งขันรุ่นน้ำหนัก49กิโลพร้อมกันนี้นักกีฬาคนพิการลาวก็ได้ตื่นมาอีก2เหรียญทองได้จากกีฬาแลนได้จากเท่าแกนเทพธิดานักแลนคนพิการทีมชาติลาวรายการแลน100แมตช์เหรียญคำเป็นของนักกีฬาจากไทยเหรียญเงินเจ้าภาพอินโดนีเซียและอีก1เหรียญทองได้จากนางสุริพรวงดาราแลน200แมตช์หญิงได้อันดับที่3ก่อนหน้านี้ทัพนักกีฬาคนพิการลาวได้1เหรียญทองจากกีฬาบานบ้วงล่อเรือนทีมหญิงสิงอันดับที่3หรือสิงเหรียญทองเอาชนะฟิลิปปินส์4-0เป็นเหรียญทำบิดของบานบ้วงล่อเรือนทีมหญิงลาวเฮาในประวัติการเข้าร่วมอาเซียนพาราเกมท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาว21และ23ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมเนื้อหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาในเด้อบ๊ายบาย